จังหวัดสุโขทัยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดสุโขทัยในกลุ่มที่4ค่ะจังหวัดสุโขทัยได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดสุโขทัยกลุ่มที่4กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำจิตวิญญาณประชาชนทั่วไปโดยมีนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทั้งนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัฒนาการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดเวทีมีผู้นำชุมชนผู้นำจิตวิญญาณประชาชนทั่วไปร่วมเวทีจำนวน55คนโดยมีประเด็นหารือทั้งหมด10หัวข้อและประเด็นเพิ่มเติมจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้อที่11คือมองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรและแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างไรเพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผลเพื่อดำเนินการปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมให้สมบูรณ์สำหรับบรรยากาศการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดสุโขทัยกลุ่มที่4กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำจิตวิญญาณประชาชนทั่วไปต่างทักทายกันด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะทยอยเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างซึ่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความปรองดองที่ได้เสนอในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยก็จะรวบรวมส่งให้กองทัพภาคที่3เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไปค่ะเมษายนก็จะเป็นในช่วงของจัดประชุมกลุ่มย่อยจัดทำร่างสัญญาประชา